ีมันก็มีหรือเรื่องข้อหาอื่นๆมีอย่างนี้เยอะแยะไอ้เพิ่มเติมข้อหานั่นน่ะแล้วขั้นตอนวิธีการทำเขาก็ทำกันมาทั้งแผ่นดินแบบเดียวกันอย่างนี้แหละคือเยอะแยะคืออะไรก็คือเมื่ออัยการสั่งให้ตั้งข้อหาเพิ่มก็จะให้พนักงานสอบสวนสอบสวนเพิ่มพนักงานสอบสวนก็จะเรียกสำนวนมาดูแล้วก็จะตรวจสำนวนมาดูแล้วก็พยานฝ่ายผู้กล่าวหามีใครบ้างควรเพิ่มเติมอย่างไรประเด็นอย่างไรก็สอบเพิ่มสอบฝ่ายจำเลยฝ่ายผู้ต้องหาอย่างไรก็สอบเพิ่มสอบเพิ่มจบเขาก็ไม่ต้องมีผู้ต้องหาหรอกเขาก็ส่งสำนวนสอบเพิ่มนี้ไปให้อัยการเพื่อพิจารณาต่อไปเขาทำกันมาทั้งแผ่นดินทำมาเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้า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 นคดีมานานหลายร้อยหลายกับหลายโกรธคนปีแล้วเรื่องนี้น่ะมันไม่ใช่อาจารย์ประโมทเป็นรายแรกการุณเป็นรายที่สองไม่ใช่ผมอ่านขาดหมดผมจึงรู้ว่ามันจะเอาไปทำอะไรไปทำอย่างไรและอำนาจของมันทำได้อย่างไรทำได้แค่ไหนมันเอาผมไปขังได้ไหมมันเอาไปขังได้อีกนานเท่าไหร่และสุดท้ายมันจะเอาไปส่งที่ไหนและมันจะทำได้แค่ไหนมันจะสั่งได้แค่ไหนผมไม่เตรียมอะไรมาประกันเลยสักอย่างเดียวครอบครัวผมญาติพี่น้องผมใครต่อใครน้องๆผมเตรียมอะไรพี่เอาหาอะไรมาเอาอะไรมาผมไม่ต้องทำไมพี่ไม่ต้องอยู่เฉยๆนะเดี๋ยวสู้มันเองพวกนี้สู้มันชะตังหนึ่งก็มันทำอะไรมันก็ต้องสอบเพิ่มสอบเพิ่มแล้วก็ส่งให้อัยการก็เรื่องมันมีแค่นี้แล้วมันก็ต้องจบตรงแค่นี้มันไม่ต้องส่งตัวผมตามหลังไม่ต้องมีตัวผมมาไม่ต้องไปออกหมายจับไม่ต้องไปอุ้มรถอุ้มการุณมาแบบนี้มันทำเกินเหตุเกินผลมันผมรู้มันทำผมรอดูว่ามันจะทำยังไงผมรู้อยู่ว่ารถผมคืออะไรเข้าใจหมดพี่น้องประชาชนก็เห็นชัดว่าท่านก็ไม่ใช่อาชญากรแต่การกระทำโดยการอุ้มรถมาแล้วดำเนินการแบบนี้ผมต้องการตรวจพิสูจน์ยืนยันว่าลักษณะตำรวจในคดีนี้มันแกล้งก็มันแกล้งแต่ก็มันแกล้งตั้งแต่การตั้งข้อกล่าวหาอันเป็นเท็จที่เราฟ้องที่ผมฟ้องไปแล้วตั้งออกหมายจับนะครับคำร้องขอออกหมายจับต่อศาลอาญาเนี่ยคำร้องของพนักงานสอบสวนมันเป็นการร้องที่เอาพยานหลักฐานเป็นเท็จมาให้ศาลอาญาแล้วศาลอาญาก็ผิดลงออกหมายจับไปทำนองนี้ออกมาแล้วต่อจากการหมายจับมาการสอบสวนของมันก็สอบสวนแกล้งก็ดูสิมันสอบสวนกว่าจะเอาผมไปฝากขังมันก็แกล้งไปอยู่กันไปสามไปสี่เกือบจะประกันตัวไม่ทันแม้แต่กรณีจับผมมาครั้งนี้มันก็แกล้งจับวันอาทิตย์ก็จับวันเสาร์จับวันเสาร์เพื่ออะไรเพื่อมันจะขังผมวันเสาร์คืนวันเสาร์วันอาทิตย์คืนวันอาทิตย์วันจันทร์ทั้งวันแล้วกูก็จะไม่มีอะไรสุดท้ายมันก็เอาเอกสารไปส่งอัยการตอนบ่ายจบก็นี่พอผมสู้อย่างนี้ไปก็คารากสังวันเสาร์คืนวันเสาร์วันอาทิตย์ส่งตัวมาผมก็คารากสังอยู่ในห้องแอร์ห้องแอร์อะไรในรถผมไงในรถผมก็ติดเครื่องเปิดแอร์อยู่ทั้งวันทั้งคืนค่อยเครื่องดีแฮะเอาโฆษณาขายรถอีกตกลงเปิดทั้งวันทั้งคืนเลย25ชั่วโมงตกลงในช่วงก่อนนะชัยวัฒน์เนี่ยเป็นพรรคประชาธิปัตย์เป็นนักการเมืองประชาธิปัตย์เที่ยวนี้เป็นนักการเมืองเพื่อไทยแต่ที่ตกลงแล้วใครแกล้งท่านที่เหี้ยมโหดที่สุดคือท่านเอ้ยครับไม่ได้ถ่ายไม่ได้เข้าห้องน้ำอาหารน้ำก็ไม่เป็นไรหรอกพี่น้องเราก็สอดเข้ามาสอดกระจกเข้ามาผมก็แง้มกระจกนิดนึงขี้กับเยี่ยวท่านนั่นแหละมีสื่อมวลชนบางฉบับรายงานมุมนี้ด้วยนะครับท่านว่าไงอธิบายยังไงโอ้โห25ชั่วโมงไปทำไงเยี่ยวเนี่ยปัสสาวะนี่โอ้โหทำยังไงเว้ยถุงพลาสติกมีในรถเหรอก็ขอพี่น้องเรานั่นแหละสอดถุงพลาสติกมาครับแล้วอุจจาระ25ชั่วโมงทรมานสุดๆเลยแล้วก็ไม่ผมก็เลยไม่ถ่ายไอ้25ชั่วโมงไม่ถ่ายแล้วยังไม่พอออกมาเขางัดประตูเปิดประตูออกมาลากผมออกมาขึ้นไปคืนนั้นทั้งคืนอีก12ชั่วโมงมันก็ไม่ถ่ายทรมานเลยร่างกายปวดกลางวันวันนี้ทั้งวันอีกทั้งวันอีกรวมแล้วเป็น50 60ชั่วโมงแล้วจนถึงเวลานี้ใช่ไหมครับครับสุดๆเลยท่านอันจริงผมก็มีแนะนำแล้วอันจริงมันเหมือนกับมันยังไงมันปั่นป่วนวิงเวียนเพลียมันบอกตอบไม่ถูกเลยมันก็คิดว่าพี่น้องคงได้คำตอบกระจกคืนนี้นะได้คำตอบระดับหนึ่งว่าจริงๆแล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นณวันนี้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องท้าทายกระบวนการยุติธรรมแต่เป็นเรื่องสิทธิเสรีภาพของประชาชนถูกละเมิดและมีสิทธิ์จะเกิดได้กับทุกๆคนถูกดิโดยเฉพาะตาสีตาสาครับตอนเย็นก่อนจะปล่อยตัวนิดนึงนะครับสักหนึ่งนาทีพลตำรวจเอกส
มยศพุ่มพันม่วงพันตำรวจเอกพลตำรวจพลตำรวจเอกแล้วตอนนี้เขามาพร้อมกับลูกน้องที่สอบสวนกองปราบเข้ามาหน้าตาไม่ค่อยสบายนะเขาเดินเข้ามาหาผมตอนมาบอกว่าจะปล่อยผมเนี่ยบ่ายสามบ่ายสี่เขาเดินเข้ามาถึงเขาก็มายกมือไหว้พี่น้องเราที่นั่งอยู่รอบๆข้างๆผมก็มีทนายความบางที่ปรึกษาบางภรรยาหลายๆคน 4-5-6-7 คนครับเขาเดินเข้ามาถึงก็มายกมือไหว้ผมยกมือไหว้ผมก็มองไปผมก็ไม่ไหว้ตอบอ้าวครับท่านตรงนี้ก็เป็นเขาก็มานั่งข้างหน้าครับแล้วเขาก็มาบอกให้จะปล่อยแล้วนะจะอนุญาตให้คุณกรุณกลับบ้านพอดีอัยการเขาบอกว่าครับไม่ต้องส่งตัวใช่ครับแล้วให้ส่งเอกสารไปเขาไปอย่างนี้นะครับผมก็คุยผมก็จะอธิบายกำลังจะพูดเรื่องนั้นเรื่องนี้นะบอกนี่คุณตอนแรกผมก็ท่านนะท่านเรื่องนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องแรกในโลกในประวัติศาสตร์ชาติไทยตั้งข้อหาเพิ่มยังมีเยอะนี่มันอัยการเขาตั้งผมก็กำลังพูดเรื่องอัยการเขาแต่นั่นน่ะสิอัยการเขาตั้งมาไม่ใช่พนักงานสอบสวนตั้งไม่ใช่กองปราบตั้งก็ผมกำลังพูดย่อยในบรรทัดทั้งผมก็เลยบอกน้องผมอย่างนี้เลย น้องหัดฟังบ้างผมก็ไม่ได้บอกว่าตำรวจเป็นคนตั้งข้อหาเพิ่มอัยการเขาตั้งข้อหาเพิ่มมานี่แหละแต่เรื่องประเภทแบบนี้มันมีอยู่เป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านเรื่องมันตั้งมาแล้วเป็นร้อยๆปีเหมือนผมอธิบายเมื่อกี้ตั้งข้อหาตอนแรกบอกทำร้ายร่างกายต่อมาเพิ่มเป็นข้อหาพยายามฆ่าต่อมาเป็นฆ่าคนตายเพราะไอ้คนพยายามนั้นเป็นรักษาไป15วันปรากฏตายจากการบาดเจ็บครั้งนั้นเขาฟังท่านไหมครับพอผมไปน้องอย่างนี้นะน้องอธิบายอย่างนี้ครับจบความนี้ผมก็บอกนี่น้องเอ๋ยในประเทศนี้ในแผ่นดินนี้นะพี่ก็ทำอะไรมาไม่น้อยงานเล็กงานใหญ่ก็ทำอะไรมาไม่น้อยหรอกเวลาพูดคุยกันอะไรกันนะคุณเป็นตำรวจก็หัดฟังคนเขาบ้างสุดท้ายเขาก็เรียกผมคืนว่าผมก็เคยเห็นพี่ตั้งแต่พี่เป็นผู้แทนราษฎรนั่นแหละเออถ้าอย่างนี้ค่อยยังชั่วสุดท้ายคุยกันจบเขาก็จะปล่อยและอะไรแล้วเขาก็ลุกขึ้นลาเขาก็สวัสดีลาผมก็นั่งเฉยๆฟังลาก็ลาครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่พี่น้องก็คงได้เป็นข้อมูลประจักษ์อีกอันหนึ่งว่ากระบวนการของกลไกรัฐที่ถูกใช้อำนาจโดยนักการเมืองสามัญมันได้ส่งผลกระทบกับกระบวนการยุติธรรมซึ่งพี่น้องทุกคนมีสิทธิ์ที่จะได้รับการกระทำถูกแล้วกว่าจะจบเพื่อโฆษณาแล้วให้ส่งเสียงตามสายมาเนี่ยอันนี้คือภายในห้องสอบสวนในกองปราบแต่ข้างนอกเนี่ยมีพี่น้องประชาชนวันนี้ไปประมาณน่าจะ 40-50 คนจากเมื่อวานประมาณ300หลายท่านก็มาเยี่ยมที่สถานีด้วยครับผมไปพูดเป็นทางการตอนเที่ยงแล้วก็ส่งเสียงมาที่ช่อง13สยามไทยเพราะว่าเห็นว่าทุกคนสนใจผมก็บอกว่าถ้าวันนี้ไม่ปล่อยนายการุณไสงามภายในบ่าย3โมงเย็นให้เวลา3ชั่วโมงเพราะตำรวจไม่มีอำนาจอะไรรองรับที่จะควบคุมนายการุณอีกต่อไปเราจะไปชุมนุมที่หน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติวันพรุ่งนี้นัดชุมนุมใหญ่เวลา8โมงเป็นต้นไปครับเป้าหมายที่เราจะขับไล่ไม่ใช่กองปราบแล้วจะเป็นผบตร.รองนายกเฉลิมนางสาวยิ่งลักษณ์ฐานะนายกรัฐมนตรีแล้วผมก็สรุปว่าเป็นยังไงก็เป็นกันครับคุณจะไปด่าแม่ใครที่ประเทศกัมพูชาก็เป็นเรื่องของคุณลูกพี่คุณนายคุณแต่ในเมืองไทยนี่วันนี้ขอประกาศว่ากูไม่กลัวมึงมึงนี่คือใคร ก็คิดเอาเองเพราะว่าจะพูดมึงจะพูดว่าตัวผมไม่กลัวมึงมันก็น่าเกลียดก็ต้องใช้คำว่ากูไม่กลัวไม่ว่าจะใหญ่มาจากไหนพอบ่ายสามเสร็จก็ประสานภายในตำรวจขอว่าขอเวลาประชุมอีกสักชั่วโมงบ่ายสี่ทำนองนี้ครับพอบ่ายสี่เสร็จเราก็ทวงคำตอบเขาบอกว่าขออีก15ทีพอ15ทีผมเลยประกาศสลายกันอยู่ตรงพรุ่งนี้เจอกันสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพราะนายการุณยังไม่ได้รับการปล่อยตามที่เราเรียกร้องไปครับก็นัดกันแล้วนะพรุ่งนี้นะเพราะว่าตัววิ่งก็วิ่งออกไปเยอะฉะนั้นวันนี้เมื่อหลังจากนั่นเดินทางยังไม่ถึงบ้านก็มีโท
ทรศัพท์เข้ามาว่าเขาปล่อยนายการุณสายงามปล่อยคุณการุณสายงามมาแล้วแล้วก็มารายการคืนนี้ครับฉะนั้นที่นัดแนะพ่อแม่พี่น้องว่าพรุ่งนี้เจอกันที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติครับเพื่อจะไปคุยกับเพียวพันธ์คุยกับเฉลิมคุยกับยิ่งลักษณ์ขอยกเลิกครับ3 คนนี้ท่านถือเป็นรุ่นน้องไหมครับช่วยกรุณาบอกต่อไปด้วยนะครับเพราะว่าตอนที่เราสลายไปตอนนั้นน่ะผมก็ขอให้ที่อยู่กันน่ะ5-60คนเนี่ยช่วยกลับไปบ้านแล้วก็ต่อสายถึงกลุ่มต่างๆนานาเพื่อเจอกันวันพรุ่งนี้นะฉะนั้นก็ขอยกเลิกเพราะว่าเราต้องเคารพเมื่อเราบอกว่าให้ปล่อยคุณการลุนถึงแม้เขาจะปล่อยไม่ตรงเวลาที่เราวางไว้แต่ก็ปล่อยแล้วครับฉะนั้นที่นัดกันไว้วันพรุ่งนี้ที่จะชุมนุมใหญ่หน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติปทุมวันขอยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่ายกเลิกแล้วกรุณาช่วยบอกปากต่อปากไว้ด้วยเดี๋ยวจะมีพี่น้องเราบางคนบางกลุ่มไปเกอร์นะครับเพราะฉะนั้นยิ่งรักก็ตามเฉลิมก็ตามหรือแม้แต่เพียวพันธ์ก็ตามเนี่ยในความเข้าใจของท่านคือใช่สาระไหมครับหรือว่ามากกว่านั้นจริงๆก็ขึ้นอยู่คุณคนเดียววันนี้เราต้องยอมรับว่าคนที่ชื่อการุณสายงามคิดอย่างนี้ครับแล้วก็จริงๆต้นรายการพูดกระทบคนคนนี้เป็นถึงอดีตนายกรัฐมนตรีเจออย่างนี้อย่างนี้แล้วก็ไม่รู้เลยว่าไอ้ทำอย่างนี้มันไม่ใช่ความดีมันเป็นสิ่งที่ตรงข้ามกับความดีแล้วทุลังทำมาจนประเทศป่วนทุกวันนี้ยังคิดไม่ออกเหรอถ้าคิดไม่ออกมันก็ไม่ควรจะประกาศตัวเองว่าเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีครับเพราะมันเป็นเรื่องน่าอายทั้งนั้นแหละครับที่จริงวันนี้มีหลายเรื่องที่จะถามท่านทั้งเรื่องที่ท่านให้สัมภาษณ์ไปเรื่องทักษิณแพ้แล้วอะไรก็ตามเนี่ยก็คงต้องขอโอกาสหน้าที่จะคุยต่อนะครับช่วงหน้าเป็นช่วงให้ทุกท่านช่วยกันแสดงความคิดเห็นเข้าสู่รายการนะครับช่วงนี้พักสักครู่แล้วก็จะขยายให้เวลาให้ท่านถึง4 ทุ่มนะครับเพื่อให้ท่านได้แสดงความคิดเห็นเพิ่มขึ้นก็เป็นความกรุณาของสานีนะครับช่วงนี้พักสักครู่ครับครับกับเข้าสู่รายการสู้เพื่อบ้านเมืองประจำวันจันทร์กับท่านอาจารย์ชัยวัฒน์และท่านอาจารย์การุณสายงามนะครับซึ่งก็เป็นที่ชัดเจนว่าสิทธิและหน้าที่สิทธิเสรีภาพประชาชนเมื่อถูกละเมิดท่านมีความเห็นอย่างไรเวลานี้เป็นเวลาของทุกท่านนะครับที่จะแสดงความคิดเห็นได้นะครับกับท่านการุณซึ่งอยู่หน้าตรงนี้แม้จะเหน็ดเหนื่อยก็อยากจะได้มีการส่งสายคุยกับหลายท่านที่มีการพูดคุยกันทางหน้าจอนะครับที่หมายเลข02-9602133นะครับ02-9602134เบอร์ก็จะเป็นเบอร์ใหม่นะครับ02-9602133 02-9602134นะครับสายแรกครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับเชิญเลยครับสายงามครับก็สวัสดีอาจารย์ได้เลิกครับจากโคราชครับครับผมสวัสดีท่านอาจารย์ชัยวัฒน์ด้วยนะครับครับผู้ใหญ่ทั้ง3คนที่น่าเคารพนะครับท่านครับครับผมขอแสดงความคิดเห็นนะครับแล้วก็เรียกว่าสงสารท่านอาจารย์การุณเป็นอย่างมากเลยครับผมที่ท่านได้ทำหน้าที่นะครับทุ่มทั้งกำลังกายกำลังใจนะครับด้วยสติปัญญาของท่านด้วยก็กราบคนไทยในฐานะที่เราเป็นคนไทยทั้งหลายที่เป็นคนดีครับก็ขอให้กำลังใจท่านทำหน้าที่นะครับผมเป็นให้กำลังใจท่านอย่างมากเลยครับในชีวิตนี้นะครับท่านครับครับผมเห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทำกับท่านนะครับผมว่าโดยที่ว่าผมไม่ได้เรียนอะไรมากแต่ว่าการกระทำจริงๆเนี่ยผมว่าคนดีๆอย่างท่านเนี่ยเขามองมาเห็นคนไทยเขามองมาเห็นเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ทำแบบนี้ครับมันทำลายทำร้ายประชาชนทำความเจ็บใจให้ประชาชนกระทำการกินเดินของประชาชนนะครับแล้วก็นะครับมีอะไรได้พิเศษอะไรก็เยอะแยะไปหมดนะครับเราคนไทยเราก็รู้อยู่ว่าท่านทำหน้าที่ตรงนี้ต้องเป็นตำรวจที่ดีครับถ้าตำรวจไม่ดีมันก็ต้องรับผิดชอบตัวเองไม่ดีตัวเองทำผิดมันก็ต้องรับผิดชอบอย่างนี้บ้านเมืองมันจะอยู่ได้ยังไงครับเมื่อเช้านี้ผมขออนุญาตแสดงความคิดเห็นทั้งนี้นะครับว่ามีสมณเณรคนรูปหนึ่งที่ท่านศึกแล้วท่านถามผมว่า